ช่วงนี้ชมข่าวเด็ดค่ะนายกรัฐมนตรีขอให้ทุกฝ่ายตั้งอยู่บนความไม่ประมาทในการป้องกันอัคคีภัยที่เกิดจากไฟฟ้าในชวนหลีกภัยนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและดูสภาพตลาดบางลี่จังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งถูกไฟไหม้เมื่อวานนี้โดยมีราษฎรได้รับความเดือดร้อน52ครัวเรือนและมีผู้เสียชีวิต3คนในบ้านต้นเพลิงพร้อมมอบเครื่องยังชีพให้กับราษฎรผู้เดือดร้อนทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม้จะยอมรับว่าอุบัติภัยย่อมเกิดขึ้นได้แต่อยากให้ทุกฝ่ายช่วยกันดูแลป้องกันโดยเฉพาะผู้อยู่อาศัยไม่ควรประมาทเรื่องไฟฟ้าและก๊าซหุงต้มจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เดินดูซากบ้านเรือนที่ถูกไฟไหม้ที่บางจุดยังคงมีควันไฟหลงเหลืออยู่และบ้านหลังสุดท้ายที่ไม่ถูกไฟไหม้เนื่องจากก่อผนังด้วยอิฐมอญจึงอยากให้ประชาชนหันมาใช้อิฐมอญในการก่อสร้างบ้านพักเนื่องจากมีคุณสมบัติในการทนความร้อนนักวิชาการด้านพลังงานเชื่อว่าน้ำมันสำรองที่สหรัฐอเมริกา นำออกมาใช้จะช่วยให้ราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศไทยของเรานั้นทรงตัวได้ในระยะสั้นนายเทียนชัยจงพีเพียรนักวิชาการด้านพลังงานสำนักงานนโยบายพลังงานแห่งชาติกล่าวถึงกรณีที่สหรัฐตัดสินใจนำน้ำมันสำรองออกมาใช้30ล้านบาร์เรลว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่น้ำมันที่นำออกมาใช้ครั้งนี้เป็นครั้งที่2ซึ่งเป็นการใช้ภายในประเทศในช่วง1เดือนและจะช่วยให้ราคาขายปลีกในประเทศไทยทรงตัวได้ในระยะสั้นๆเท่านั้นเพราะราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกยังคงสูงต่อไปจนกว่ากลุ่มโอเปกจะยอมเพิ่มปริมาณการผลิตนายบรรพตปาลกวงศ์ณอยุธยาประธานสมัชชาผู้ขับรถแท็กซี่แห่งประเทศไทยกล่าวว่าขณะนี้แท็กซี่กว่า 50% ใช้ระบบเชื้อเพลิงทั้งน้ำมันเบนซินและก๊าซ LPG ซึ่งผู้ขับรถแท็กซี่ต้องการเปลี่ยนระบบแท็กซี่ไปใช้ก๊าซ NGV แทนแต่มีค่าใช้จ่ายสูงจึงต้องการให้รัฐบาลเพิ่มวงเงินสนับสนุนให้แท็กซี่ต้องการร่วมโครงการเพิ่มขึ้นมูลนิธิคุ้มครองเด็กได้พาเด็กชายอายุ11ปีเข้าแจ้งความว่าถูกครูใช้ให้ยกโต๊ะขึ้นตึกแต่หกล้มแขนดอกกระดูกร้าวมูลนิธิคุ้มครองเด็กพร้อมด้วยบิดามารดาของเด็กชายตะวันและเด็กชายสุวิทย์รักสลามนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนพระราม9กาญจนาภิเษกเข้าแจ้งความกับตำรวจวังทองหลางกรณีถูกนางผ่องศรีเปราะทนครูประจำชั้นใช้ให้ยกโต๊ะเรียนจากชั้นที่1ไปเก็บที่ชั้น7แต่เด็กชายตะวันประสบอุบัติเหตุทำให้แขนดอกกระดูกร้าวเมื่อบิดามารดาของเด็กชายตะวันเข้าไปพูดคุยกับครูประจำชั้นในเรื่องนี้ทำให้มีพฤติกรรมเปลี่ยนไปทันทีโดยพยายามกดดันและด่าว่าจนทำให้เด็กทั้งสองคนไม่อยากไปโรงเรียนรวมทั้งถูกปฏิเสธจากเพื่อนร่วมชั้นเรียนบิดามารดาเด็กทั้งสองคนพยายามเข้าไปประนีประนอมกับครูประจำชั้นแต่กลับถูกปฏิเสธพนักงานบริษัทไทยเอโร่และไทยเอโร่การ์เมนต์นับพันคนได้ชุมนุมเพื่อเรียกร้องขอความเป็นธรรมกรณีที่ถูกเลิกจ้างเนื่องจากบริษัทเลิกกิจการเมื่อเวลา18นาฬิกาที่ผ่านมาพนักงานบริษัทไทยเอโร่และไทยเอโร่การ์เมนต์ที่ถูกเลิกจ้างจำนวน 1,236 คนหลังจากบริษัทปิดกิจการไปตั้งแต่วันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาได้ไปชุมนุมประท้วงที่หน้าบริษัทดังกล่าวเพื่อขอให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยแรงงานให้ครบคนละ10เดือนตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานเนื่องจากมีการจ่ายค่าชดเชยแค่2เดือนทำให้ครอบครัวของพนักงานได้รับความเดือดร้อนทั้งนี้พนักงานทั้งหมดจะชุมนุมเพื่อขอความเป็นธรรมต่อไปจนกว่าเจ้าหน้าที่ทางราชการจะเข้ามาช่วยเหลือเพื่อให้นายจ้างยอมปฏิบัติตามข้อตกลงและกลับมาติดตามชมข่าวที่น่าสนใจได้อีกครั้งในช่วงข่าวเด็ดภาคดึกหลังเที่ยงคืนค่ะ